ทำเอาแฟนๆและคนบันเทิงสุดห่วงแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจขอให้หญิงแย้นนทพรหายไวๆกันเป็นจำนวนมากเมื่อในอินสตาแกรมของหญิงแย้ได้ลงภาพคลิปวิดีโอขณะที่รถโรงพยาบาลมารับเพื่อแอดมิดโดยเผยข้อความไว้ว่าได้แต่ยินยอมรับความเจ็บปวดหลังจากผ่าจมูกเสร็จแล้วพี่แย้แอดมิดเพราะกลัวจะเวียนหัวอาเจียนจากฤทธิ์ของยาสลบอีกอย่างจะได้อยู่ใกล้ชิดคุณหมอและพี่ๆพยาบาลครับส่วนอาการเจ็บ2ที่ก็คือจมูกและแผลที่ผ่าซี่โครงตอนนี้พี่แย้ยังไม่ได้สติ 100% ครับก็เลยยังไม่ได้จับมือถือแต่สามารถติดต่อมาได้ปกติล่าสุดนะคะหญิงแย้ก็ออกมาโพสต์คลิปชี้แจงผ่านอินสตาแกรมหลังหลายคนเข้าใจผิดว่าเธอผ่าตัดทำจมูกจนถูกหามส่งโรงพยาบาลโดยเธอบอกว่าขอแก้ข่าวนิดนึงถ้าเกิดใครได้อ่านพาดหัวข่าวแย้จะรู้สึกเกิดอะไรขึ้นทำจมูกเสร็จแล้วเข้าโรงพยาบาลแล้วก็แอดมิดเลยเหรอแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นแผนการรักษาของทางคุณหมอกับหญิงแย้ที่ตกลงกันคือพอดีแย้ไปทำจมูกกับคลินิกที่เขาไม่มีห้องพักฟื้นแล้วตนเองโดนวางยาสลบนานมากกลัวว่าตื่นขึ้นมาแล้วจะคลื่นไส้อาเจียนก็เลยขอแอดมิดให้คลินิกเนี่ยส่งตัวแย้ไปโรงพยาบาลค่ะทำจมูกมากับคลินิกซึ่งเขาไม่มีห้องพักฟื้นระยะวางแกสลบนานมากกลัวว่าตื่นขึ้นมาจะแบบขึ้นไส้อาเจียนอะไรเงี้ยก็เลยไปขอแอดมิดก็เลยบอกให้คลินิกเนี่ยทานเฟอร์แย้ไปโรงพยาบาลซึ่งเคยคุยก่อนได้ดีแล้วแต่ตอนนี้การว่าคนเห็นข่าวแล้วก็ตีความไปอีกแบบนึงว่าแบบทำจมูกแล้วแอดมิดอะไรเงี้ยซึ่งแบบคลินิกเขาเสียหายเดี๋ยวคุณหมอเสียหายนะคะประมาณนั้นก็คือไม่ใช่เรื่องด่วนอะไรคือรถแอมบูเลนต์เนี่ยคือมารออยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในแผนการรักษาขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ